ขณะที่ตัดกลับมาที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นคนที่ถ้าดูเวลาการทำงานเนี่ยวันหยุดก็ไม่หยุดจริงๆนะค่ะเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินไปตรวจการขยายคลองลัดโพโครงการพระชรบริเราจะรู้จักกันดีอันเนื่องมาจากโค้งแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมันอ้อมท่านผู้ชมฮะเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันระบายช้าระยะทางเนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะหมายถึงระยะมันไกลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระชรบริทำประตูระบายน้ำคลองลัดโพก็คือเป็นการขุดคลองเลยตัดลัดเลยมันจะย่นระยะทางความยาว18กิโลเนี่ยท่านผู้ชมลดลงเหลือเพียง600เมตรเท่านั้นเองกับการระบายน้ำออกไปคุณเศรษฐาก็ไปตรวจเมื่อวานนี้แล้วก็บอกในเวลาต่อมาว่าเป็นโครงการพระชรบริประตูระบายน้ำ4ช่องทั้งระบายน้ำกับหน่วงน้ำเค็มเวลาน้ำทะเลหนุนซึ่งกรมชลประทานมีโครงการที่จะขยับขยายให้สามารถที่จะทำได้กว้างขวางหรือรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกเนี่ยน้องไบรท์ค่ะซึ่งจะเร่งดำเนินการนอกจากนี้นายมเตก็ยังสั่งการให้กรมชลประทานไปสำรวจแม่น้ำอื่นที่ลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้ค่ะทั่วประเทศภายใต้หลักลงทุนน้อยแต่ประชาชนได้ประโยชน์มากนั่นก็คือเรานึกออกใช่ไหมเวลาแม่น้ำเนี่ยคือมันจะมีความโค้งแล้วเวลาระบายน้ำเนี่ยมันจะต้องไปตามลำน้ำพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทำโครงการนี้แล้วสามารถจะเร่งรัดการระบายน้ำ18กิโลหรือ600เมตรก็สามารถทำได้ก็ไปดูโครงการอื่นแม่น้ำสายอื่นที่มีลักษณะเดียวกันอันนี้จุดแรกต่อมาคุณเศรษฐาทวีสินก็ไปดูการพัฒนาสวนสาธารณะของสมุทรปราการร่วมกับกรมป่าไม้กับกปรสำนักงานกรรมการพิเศษประสานงานโครงการพระชรบริเป็นพื้นที่พักผ่อนในชุมชนแล้วก็เยี่ยมชมสินค้าที่ชาวชุมชนเอามาบอกร้านเหมือนเมื่อวานนี้สัญจรปากน้ำเลยค่ะปวดประการเห็นว่าซื้อน้ำพิลังกาสาในตระกูลเบอร์รี่ที่เอามาทำเป็นเครื่องดื่มคราฟต์อะค่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ไปเสิร์ฟรับแขกที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะไปที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเยี่ยมชมตลาดน้ำพ่อค้ากับประชาชนที่มาเที่ยวตลาดบางน้ำพึ่งเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปกันคึกคักมีคนสูงอายุเข้ามาคุณเศรษฐานี่ตอนนี้ลงพื้นที่หนักมากป้อนไอติมเลยเหรอใช่ค่ะมาขอถ่ายรูปแล้วก็จังหวะนั้นนายกท่านกำลังจะทานไอศกรีมอะค่ะก็เลยป้อนไอศกรีมให้กับผู้สูงอายุด้วยประเด็นเรื่องสูตรประการเนี่ยคุณเศรษฐาสัมภาษณ์ในเวลาต่อมานอกจากโครงลัดโพที่จะต่อยอดยังเห็นว่าคุ้งบางกระเจ้าท่านผู้ชมฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และพักผ่อนการสนับสนุนจากรัฐอย่างน้อยไปวันพรุ่งนี้4มิถุนาจะเชิญผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬามาร่วมพูดคุยวางแผนรับนักท่องเที่ยวในไตรมาส4ค่ะแล้วก็จะเอาบางกระเจ้าเนี่ยอันนี้คนชอบมากนะค่ะเป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอะค่ะนอกจากนั้นช่วงบ่ายออกจะสูตรประการตรงไปที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่บึงกลุ่มกทมที่แบ่งเงิน 50,000 บริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเอาขนมมามอบเด็กแล้วก็ดูว่าตรงไหนยังขาดเหลือก่อนใช้เวลานี้แกล้งเด็กเล่นกีฬากับเด็กบาสอะเล่นบาสเกตบอลกับเด็กๆค่ะอันที่ผมใช้คำว่าแกล้งเพราะคุณเสียถาโพสใช่ไหมนี่ค่ะนอกจากนั้นเราเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยใช้เวลาช่วงวันหยุดเดินทางต่อไปที่บุญที่ที่ฐานนุเคราะห์สถานพักฟื้นคนชราบางเขนบริจาคเงินที่นี่ในเงินเดือนนายกอีก 50,000 ค่ะและบอกนะครับสาระสำคัญคือการดูแลผู้สูงอายุไม่ทอดทิ้งทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะขอให้สังคมมาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้แข็งแรงและความชอบคุณเศรษฐาคือชอบมากเลยดูที่พักเข้าไปดูตามห้องพักห้องพักผู้สูงอายุนี่ต้องใช้รถวีลแชร์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเอาทีมงานมาดูซิจะต้องปรับปรุงหน่อยใช่ให้ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะมอบหมายให้ทีมงานดำเนินการทำห้องสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสุดท้ายก็ยังบอกนะอันนี้แปลกมุ้งลวดไม่ได้ติดหรออันนี้ให้ติดมุ้งลวดทุกห้องค่ะคือในกรุงเทพเนี่ยมุ้งลวดไม่มีอยู่ยากนะค่
หรือจะใช้เป็นมุ้งผ้าใช่ไหมสั่งติดมุ้งลวดให้หมดแล้วก็รวมถึงสถานที่ออกกำลังต้องมีปรับปรุงพื้นที่ส่วนออกกำลังกายต้องคิดโทษมีทั้งหนึ่งก็มีหน้าต่างจะหนาวเลยถ้ามีเรื่องเปิดหน้าต่างอันนี้ห้องอ๋อห้องนี้เราต้องอยู่บนแล้วเราเดี๋ยวจับไหนเวลาเดียวเราจะพยายามทางเดินเราใครมีคนนี่เป็นภาพของความเคลื่อนไหวย้ำนะว่าไม่เกี่ยวกับโพลใช่ไหม8:16 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา